การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548จะพาคุณจะตามไปดูอยู่ที่ไหนก็จะบินไปสู่เรื่องราวก็เป็นจริงว่าจะอินสติทูไกลไกลแค่ไหนก็จะพาไปอยู่พิกศรัทธาพวกเราก็กลับมาเปิดประวัติของคุณดังปรัชญาให้ผมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาข้าจะพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปดูข้าจะพาไปดูสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ที่อันนี้แหละคือแก่นมะขามแก่นมะขามวันหนึ่งโดนฟ้าผ่าและดินต้นตายจริงๆแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้จะมีตำนานงูจงอางใช่เขาก็เหมือนด่าอะไรด่างูจงอางใช่ไม่เกิน3วันเสียชีวิตค่ะวันขายได้12ล้านเลยอ้าว3ปีกว่าได้ถูกทุกงวดประมาณเท่าไหร่รู้ดิโอ้โหหลายล้านนะเป็นล้านสวัสดีครับขอต้อนรับสู่กระชับพาไปดูครับไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์ครับแม่มดครับวันนี้ขอนำเสนอเลยนะฮะเรื่องอะไรฮะวันนี้นะครับแม่มดครับเราจะไปพูดคุยนะครับทำความรู้จักแก่นมะขามนะครับเป็นของพิเศษนะครับหายากในตำนานนะฮะต้องบอกเลยว่า1ล้านต้นเนี่ยจะมี1ต้นเท่านั้น1ในล้าน1ในล้านครับแม่แล้วก็จะเป็นที่นักสะสมนะครับเขาตามหากันครับแม่ซึ่งวันนี้แน่นอนครับถ้าสมมุติจะพูดถึงแก่นมะขามแล้วทำให้คิดถึงพี่สาวคนหนึ่งครับพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันแน่นอนแขกรับเชิญคนนี้มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับแก่นมะขามครับถึงขนาดเขาเรียกว่าเจ้าแม่แก่นมะขามเลยท่านผู้ชมครับเรามาทำความรู้จักกับแก่นมะขามฮะใน1ล้านต้นจะมีแค่1ครับ1ใน1ใน1ล้านใช่ครับนักสะสมเนี่ยเขาตามหากันมากมายตัวมาดามเองได้รู้จักกับแก่นมะขามจากพี่เขาตอนสมัยทำรายการหมู่ไหนครับพี่มดดำแล้ววันนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอต้อนรับคุณจิ้งหรีดขาววงเทวันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จิ้งหรีดครับสวัสดีค่ะแจ๊คสวัสดีค่ะจริงๆแล้วพี่เอามาให้มาดามตั้งแต่แรกเลยรุ่นนั้นนี่สุดๆเลยค่ะใหม่และคืออย่างดีเลยรุ่นนั้นน่ะไม่เดี๋ยวขอถามพี่จิ้งหรีดก่อนแก่นมะขามมันคือต้นมะขามใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนแรกพี่จิ้งหรีดขาวก็ไม่รู้ว่าแก่นมะขามมันคืออะไรคิดว่าเป็นเม็ดมะขามส่วนตัวพี่อ่ะสรุปแล้วคุยกับพี่เขยเขาบอกว่าแก่นมะขามคือต้นมะขามนี่แหละค่ะครับแต่ว่าตรงกลางของต้นจะตันอะเวลาผ่ามาเหมือนเขียงหมูอะคือมีแก่นใช่ไหมคะแล้วก็ต้นมะขามมีหลายแบบแบบโพรงก็มีครับแต่ส่วนใหญ่หนึ่งในล้านจะเจอสักหนึ่งต้นล้านต้นเจอหนึ่งต้นใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องอายุร้อยกว่าปีด้วยนะคะครับและที่สำคัญเลยของพี่เนี่ยคือฟ้าผ่ามาด้วยยืนต้นตายอันนี้ครบตำราของเขาเลยโบราณคือแบบเป็นของที่หายากเรื่องราวของไม้มงคลนั้นถือเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานหนึ่งในนั้นก็คือต้นมะขามไม้มงคลที่นิยมนำมาปลูกไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านเพราะเชื่อกันว่าหากปลูกต้นมะขามไว้ในบ้านแล้วจะทำให้คนเกรงขามช่วยปกป้องสิ่งเลวร้ายพูดผีและอาถรรพ์ต่างๆซึ่งตามธรรมชาติของต้นมะขามนั้นเป็นไม้เนื้อเหนียวไม่มีแก่นแต่หากต้นมะขามหนึ่งในร้อยหรือมากกว่านั้นมีสักต้นหนึ่งที่ลำต้นและกิ่งก้านมีแก่นในที่เรียกกันว่าแก่นมะขามนั้น
จะถือว่าเป็นวัตถุมงคลของดีของวิเศษหาได้ยากมากพี่อันนี้แหละคือเม็ดมะขามเขาเรียกว่าแก่นมะขามแก่นมะขามมะเจียค่ะเป็นเม็ดๆค่ะคือต้นนึงมันจะใหญ่เป็นร้อยๆปีใหญ่มากต้นใหญ่มากเลยค่ะแก่มะขามต้นแบบต้นใหญ่และอายุร้อยกว่าปีคือแก่มากจนแบบว่าวันหนึ่งโดนฟ้าผ่าและยืนต้นตายแล้วสังเกตไหมคะว่าทำไมสีมันดำแบบนี้เพราะว่าพี่เขยเอาแต่ที่ฟ้าผ่าไอ้ที่ฟ้าไม่ผ่ามันจะสีเหมือนเขียงอะเนื้อๆสีอะไม่เอาเลยอันนี้คือฟ้าผ่ามาใช่ค่ะมันจะดำแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะเราจะไม่ใช้ที่ว่าเป็นสีเหลืองๆเหมือนเขียงไม่เอาเลยฮะใช่ค่ะเพราะว่าจะสมมติต้นมะขามเวลาโดนฟ้าผ่าก็จะเป็นดำอย่างนี้แหละใช่ทำไมจริงๆแล้วอย่างที่พี่รู้เมื่อกี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าต้นตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยครับพี่เชื่อว่าเป็นเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองวงเทวันก็คือตระกูลพี่ทั้งหลายตั้งแต่เป็นลิเกมาใช่ค่ะพี่เชื่อเพราะว่าต้นมะขามต้นนี้อยู่ที่ไร่เลยไร่ที่ไร่ใช่ค่ะซึ่งเป็นไร่พี่ๆน้องๆปู่ย่าตายายจะแบ่งคนละ2ไร่3ไร่คือติดกันตรงนั้นก็จะมีศาลมีหิ้งองค์หญิงประภัยมณีศรีสังวาลที่เราเคยคุยกันเนาะอันนั้นคือเป็นเทพที่เรานับถือตรงนี้ก็เชื่อมต่อกันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะเป็นเทพประจำต้นไม้แล้วตามความเชื่อของโบราณมันคืออะไรฮะคือมันฟ้าผ่าด้วยมันยิ่งมันมีพุทธคุณมีพลังใช่ไหมพี่มดใช่มีพุทธคุณซึ่งเอาไปใส่หรือเอาไปบูชาเลยไอ้ที่ดินตรงนี้ตำนานของคุณอยู่ที่จังหวัดชัยนาทชัยนาทนี่เองค่ะจะมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่2ต้นค่ะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์2ต้นนี้คืออะไรฮะมีต้นกลางอยู่ต้นนึงก็ต้นใหญ่มากเลยแล้วก็ต้นมะขามเนี่ยแหละค่ะก็คือต้นมะขามหัวเนี้ยใช่ค่ะจริงๆแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้จะมีตำนานงูจงอางเลยว่าตรงนี้มีงูจงอางนะคะอยู่ใต้ต้นกลางซึ่งติดกับไอ้ที่หิ้งของพี่เลยใกล้ๆกันเลยนะต้นใหญ่มากก็อายุเผื่อพอๆกับต้นมะขามเนี่ยค่ะช่วงที่คุณแม่ตอนเด็กๆคุณแม่พี่เด็กๆนะมีพี่ชายอายุ10กว่าขวบ10กว่าขวบใช่แล้วเขาว่าคนละแวกแถวนั้นน่ะจะได้ยินเสียงงูจงอางร้องตอนกลางคืนจงเพราะเหมือนไม่หน้าผสมพันธุ์ของเขาอะตอนนี้พี่ชายว่าไงป่ะคือเหมือนรำคาญอะร้องบ่อยอะเขาก็เหมือนด่าไปอะด่างูจงอางใช่ก็ด่าสัสๆเสียๆค่ะครับพอด่าปั๊บตื่นเช้ามาป่วยเลยค่ะว้ายไม่เกิน3วันเสียชีวิตค่ะเอ้าแล้วเราแบบเราก็รู้สึกว่าไม่อยากไปแตะต้องเขาเลยเพราะว่าเขามีจริงตรงนั้นเขายังอยู่ตรงนั้นด้วยทุกวันนี้ยังอยู่ตรงนั้นทุกวันก็ยังอยู่ตรงนั้นต้องถามอย่างนี้จุดเริ่มต้นสำหรับแก่นมะขามค่ะอยู่ดีๆใครเป็นคนบอกว่าเอ้ยแก่นมะขามเนี่ยแหละมันเป็นของวิเศษอย่างนึงพี่เขยชื่อว่าพี่ชัยครับซึ่งเป็นแฟนกับพี่สาวชื่อกบพี่กบเนี่ยมีแฟนชื่อพี่ชัยรู้หมดเลยเรื่องเหล็กไหลพระตรงไหนอะไรตรงไหนเขามูเตลูอยู่แล้วอ่ะวันนึงอ่ะเขาไปทำไร่ทำสวนที่ไร่พี่เนาะเขาก็มองต้นมะขามต้นนี้ว่าทำไมมันดูเหมือนโดนฟ้าผ่ามันมีรอยไหม้ผ่าลงมาเหมือนยืนต้นตายก็เลยไปถามคุณแม่ที่ตอนนั้นมีชีวิตอยู่ว่าแม่ครับผมถามหน่อยว่าต้นมะขามต้นนี้อายุเท่าไหร่แม่บอกว่าตอนนี้แม่80กว่าแล้วตอนแม่เด็กๆอ่ะคือโตใหญ่แล้วอ่ะต้นไม้ต้นนี้แสดงว่าต้องมีร้อยกว่าปีเพราะแม่เห็นตั้งแต่เด็กๆเลยใช่แต่ว่าต้นไม้ตัวนี้เป็นของพี่เน่ซึ่งอยู่ใกล้เป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องเราวันดีคืนดีพี่เน่ตัดไปเผา Why? ตัดไปเผาทานครึ่งต้น จะเป็นลมพี่ชายบอกจะเป็นลมเพราะว่าไม่รู้เรื่องครับไปเผาทานแล้วอีก 2-3 ท่อนนะก็เลยบอกว่าใช้โทรศัพท์ใช้มาเอาสิพี่โค่นแล้วนะพี่ชายก็รีบไปเอาเลยเขาก็เลยทำพิธีเอาเป็นท่อนๆเนี่ยเข้าบ้านครับเขาก็เหมือนว่าทำการบูชานู่นนี่นั่นและอธิษฐานจิตว่าผมมีที่อยู่ผืนหนึ่งอยู่ที่อู่ท้องติดถนนใหญ่เลยนะขายมาแล้วบอกขายมา10ปีขายไม่ได้ถ้าท่านมีจริงผมจะเอาเข้าบ้านบูชาเข้าบ้านขอให้ผมขายได้ครับพอเอาเข้าบ้านปั๊บ7วันขายได้12ล้านเลยโอ้
แล้วทำไมถึงรู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงมาเข้าฝันเขาเหรอเขาฝันว่าไงเข้าฝันพี่สาวพี่กบอะค่ะฝันว่าเราสองคนไปจุดธูปไหว้คือตอนนั้นปัจจุบันเป็นตอแล้วใช่ไหมฮะที่ตัดอะแต่ในฝันอะเป็นต้นมะขามต้นใหญ่เลยครเราพี่น้องไปจุดธูปไหว้กันสักพักเดียวค่ะมีผู้หญิงใส่สบายสีเงินเดินออกมาจากต้นมะขามเป็นสบายสีเงินแล้วก็ยิ้มให้เราเขายิ้มปั๊บเดียวมีพญานาคขึ้นมาบนหัวท่านก็ตรงกับที่คุณเขาเลยเล่าว่ามีงูจงอางอยู่ตรงนั้นใช่เป็นพญานาคขึ้นมาบนหัวของท่านอะแล้วก็ยิ้มให้พี่สาวสะดุ้งตื่นว่าไงป่ะเขาโทรมาหาเลยรีบแกกับฉันต้องถูกลอตเตอรี่แน่ๆเลยอย่าไปซื้อลอตเตอรี่กันบอกจะซื้อเลขอะไรจะซื้อเลขอะไรพี่สาวกำลังเกียร์แก่นมะขามเนี่ยครับอยู่มันมีเศษแก่นมะขามอะค่ะท่านเด่นมากระทบตัวพี่สาวอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่สาวบอกซื้อเลขอะไรดีวะก็ไปหยิบไอ้ที่มันกระเด็นมาอ๋อ25รีบซื้อ25กันถูกถล่มทลายกันเลยค่ะโอ้โหอย่างนั้นเลยค่ะก็เลยเชื่อพุทธคุณจริงๆค่ะของแก่นมะขามช่วยเรื่องอะไรบ้างคะส่วนตัวที่พี่ได้ข่าวรู้นะเรื่องค้าขายครับนะคะครับการงานครับแล้วก็มีเรื่องสุขภาพด้วยครับแต่ต้องอยู่ที่ใจแล้วนะคะบางคนเอาไปแล้วก็ใส่เฉยๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรไม่นับถือก็จบตัวใหญ่ๆอย่างช้างนี่จะไปจะมาจะผ่านมาเส้นทางนี้ไม่ได้ถ้าไม่มาขอไม่ขอขมาพระองค์นี้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาและก็พัฒนาสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้